ากบอกอะไรครับตกใจเหรอหรือยังไงที่พี่หมีเขาตกใจเหรอเดี๋ยวนะครับขอโทษค่ะอยากจะบอกอะไรเป็นครั้งสุดท้ายกับพี่ขอโทษผู้หาที่เราเช็คประวัติเบื้องต้นที่เราได้มาเคยถูกจับข้อหา เสพยาบ้านะครับแล้วก็ตัดสินจำคุก 4-5 วันนะครับแล้วก็หลุดออกมาหลังจากนั้นก็ยังไม่พบคดีครับอยู่ในกลุ่มเครือข่ายอะไรเนี่ยยังไม่ปรากฏครับมีการเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาอีกคนที่ถูกวิสามันฆาตกรรมก่อนหน้าอ๋อก็มีพี่ชายครับพี่ชายเขาที่เคยถูกเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ถูกวิสามันไปเมื่อประมาณ3เดือนเศษที่แล้วมาของเมืองนครครับที่ผมต้องไปเองผู้การต้องไปเองเนี่ยพาผมกลับไปกระบี่เนี่ยผมคิดว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมที่เหี้ยมโหดเราก็คงจะดำเนินการอย่างเฉียบขาดนะครับตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่เมื่อได้ไปเจอเขานะครับในการจับกุมเขาก็ไม่ได้ต่อสู้การไม่ได้ต่อสู้อาจจะเป็นว่าเราเหนือฝ่านะครับหรือแต่ได้การซักถามเขาแล้วเนี่ยเขาเสียใจนะครับเขาร้องไห้ตลอดเวลาเขาคิดถึงลูกเขายังอยู่อีก2คนผมคิดว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปในวันนี้ผู้ต้องหานะครับบาปกรรมจะตกอยู่กับลูกแม่เสียไปแล้วเกิดพ่อเสียไปอีกเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นบาปของตำรวจนะครับแต่พ่อก็ติดคุกเดี๋ยวก็ออกมาได้เลี้ยงดูลูกอีกผมคิดอย่างนี้ผมดูแล้วเขาสำนึกผิดนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ